ครับเข้ามาใน TOT นะครับเข้ามาเรื่อยบอกยามแล้วก็มาเจอวงเวียนนี่ครับวงเวียนซ้ายมือเลยครับเนี่ยขายเทียบเลยที่อาคารสิงห์นั่นแหละจอดรถแล้วก็เดินหาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันชาแนลเที่ยวไปใหญ่สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่องค์การโทรศัพท์ครับมันจะมีวันเสาร์วันแรกเสาร์แรกของเดือนนะครับ8โมงเช้าถึงขายไปเรื่อยๆที่ยินที่เขาบอกว่าขายไปเรื่อย8โมงเช้าใครอยากมาดูตลาดอะไรจักรยานของใหม่ของเก่าเยอะไปหมดเลยนี่ผมก็มาเดินตั้งแต่8โมงไม่มีองค์การโทรศัพท์บอกเขาว่ามาตลาดจักรยานมีทุกแบบเลยเนี่ยโอ้ดีนี้ยาวครับมีข้าวมีอะไรมีขายดีมีกาแฟดริปก็มีขายแต่อะไรจักรยานก็จะขายวันนี้ขายทุกวันเลยคนเยอะข้างหน้าไหนตาโอ้ดูละร้อยอันนี้ก็ทีละร้อยอันนี้คู่ละอันนี้150ได้แต่ละร้อยตารางเมตรคะสนุกดีก็มาเดินดูก็ต้องมีได้เสียตังค์แน่นอนครับถ้าลองได้มาเดินแล้วเนี่ยร้านนี้ก็จะมีอาหารนิดหน่อยเราจะเลือกมาดูไม่ง่ายอันนี้เขาเต้นด้วยนะโอ้โหโอเคอ่ะวันนี้มาถึงอาคาร10แล้วครับแต่ผมมาด้านหน้านู้นจอดตั้งแต่นู้นอาคาร10ของขาเทียบอย่าลืมกดถามบ้ามือเกินเยอะไปหมดตอนนี้ประมาณ9โมงกว่าเฮ้ย10โมงแล้วเริ่มเยอะขึ้นมีทุกอย่างไอ้ปองหัวเนี่ยมีขนมมีขนมแกมีอะไรใหม่ๆมาเล่นอยู่เรื่อยเลยวะอย่างนี้ในบ้านเยอะนะในบ้านเยอะเลยในบ้านหัวเนี่ยเราก็ไปด้านล่างครับแค่นั้นเองครับเป็นของโรงงานอยู่นี่ครับไอ้นี่ก็ดีใส่แล้วซิลิโคนเท่50บาท60บาทนี่มาดูของแต่งรถเนี่ยเยอะครับมาดูเทียบนี่ถูกนะครับ15,000นะครับเป็นหมื่นนะครับเห็นวางอยู่เนี่ยล้อคู่3,800คู่ละครึ่งหมื่นก็มีนะครับเกือบหมื่นก็มีทุกราคาสุดติ่งมันเป็นตลาดนั่งยองบางทีผมลงไปนั่งแล้วผมลุกไม่ไหวเดี๋ยวมาเดินมาตัวสองรอบละเอียดนะนั่งยองแล้วเรื่องบางทีก้มมาแล้วลุกลมจะใส่ไปป่ะไม่รู้เนี่ยเข้ามาถามเขาเลยหกใบเท่าไหร่ครับเนี่ย600อันนี้600แล้วที่ถูกกว่านี้อ่ะสีขาวอ๋อพวกนี้เท่าไหร่อ่ะเริ่มต้น500พอ600เหมือนกันแต่ถ้าเป็นถูกๆอ่ะขอตามราคาใช่ค่ะ250คนเลือกชอบดูอ่ะนี่ก้มแต่ก้มไปดูทีไรลุกไม่ค่อยไหวทีสามมีกีตาร์โชว์ด้วยไม่มีหมาด้วยมี
ราคาเลย 1,500 บาทเทปเดิมเลยนะแล้วก็ทริคอยากรู้ถามราคา